วิธีติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ไปเสร็จความร้อนรองต้า RP326 จากพอสแพดนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับค้นหานะครับรองต้า RP326 driver download นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ลิงก์ตัวนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้เราดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ80 mm printer driver นะครับสำหรับ Windows นะครับก็จะมี applicable นะครับโมเดลก็ลองเลื่อนดูนะครับก็จะมี RP326 อยู่นะครับดาวน์โหลดไปเลยนะครับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดต่อไปตอนนี้ก็กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับโอเคนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเปิดที่จัดเก็บไฟล์นะครับให้เราแยกไฟล์ก่อนนะครับคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์บนสุดนะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกทำการติดตั้งไดรเวอร์เลยนะครับโอเคนะครับก่อนจะติดตั้งนะครับก็อย่าลืมเปิดเครื่องพิมพ์ไปเสร็จความร้อนไว้ด้วยนะครับก็ให้เลือกเป็น80 mm นะครับจากนั้นก็Portable นะครับ Portable ข้างล่างนะครับเลือกเป็น RP300 นะครับฉะนั้นก็ติดตั้งนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูนะครับว่าไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์นะครับสามารถใช้งานได้หรือยังนะครับเข้าไปที่ Start เมนูนะครับ Printer and Scanner นะครับขึ้นมานะครับก็มาดูว่าไดรเวอร์จะขึ้นหรือเปล่านะครับเลื่อนลงดูนะครับนี่นะครับไดรเวอร์ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็นรองต้า 80 mm series printer นะครับลองปรินเทสดูนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมจะปรินเทสเลยโอเคนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งไดรเวอร์นะครับของเครื่องพิมพ์ไปเสร็จความร้อนนะครับรองต้า RP326 นะครับผม